โลโลทะโลโจ๊สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่ดีต้อนรับเข้าสู่เยมาตั้มชีเล่กับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Estate Agent Simulator กันอีกแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็มีเงิน1เกือบจะแสนแล้วนะครับผมแล้วก็ความสัมพันธ์ของผมกับภรรยาก็ตอนนี้ก็ 100% แล้วนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าเราจะมีลูกด้วยกันได้หรือยังนะครับผมสวัสดีที่รักยอดเยี่ยมมากนะคุณเป็นอย่างไรฉันคิดถึงคุณทั้งวันงั้นคุณให้เงินฉันหน่อยได้ไหมโอ้ให้ได้สัก 3,000 เนี่ยเก่งมากที่รักจริงๆแล้วไม่จำเป็นเลยเธอเก็บไว้ดีกว่ามันไม่มีให้แบบว่ากดแบบว่ามีลูกอ่ะมันมีแต่ว่าให้แบบถามภรรยาเฉยๆอ่ะเดี๋ยวค่อยไปมีลูกกับภรรยาแล้วกันนะฮะก็จากพาร์ทที่แล้วนะครับมีคนบอกว่าถ้าเกิดว่าเจอคนเบี้ยวเนี่ยอาจจะต้องให้โอกาสเขาสักครั้งนึงนะครับแล้วเขาจะชดเชยค่าเช่าให้เป็น2ครั้งหรือว่า2วันจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่วันนี้ผมอยากจะเล่นบทเจ้าของบ้านผู้น่ารักนะครับผมอยากจะแบบว่าถ้าใครไม่จ่ายก็ยังไม่ต้องจ่ายอะไรแบบเนี้ยนะลองดูโอเคอ่ะเขาเก็บค่าอ่ะมีคนค้างค่าเช่า2บ้านนะครับผมขอบคุณเดี๋ยวผมจะไปคุยเองนะครับไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเก็บขยะก่อนนะครับผมเดี๋ยวใครไม่จ่ายเนี่ยเดี๋ยวเราลองให้โอกาสเขาดูอีกสักครั้งนะครับผมแล้วก็ค่อยว่ากันนะถ้าเกิดว่าเขาไม่จ่ายเนี่ยก็ให้จ่ายในวันถัดไปก็ได้นะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนขอเปิดแท็บเล็ตดูก่อนนะครับดูข้อมูลบ้านหน่อยดิมีบ้านว่างหรือเปล่าอ๋อยังไม่มีว่างนะครับผมนี่เหลืออีก5วันนะฮะไปเดี๋ยวเราไปเก็บค่าเช่ากันนะครับไปดูซิว่าบ้านหลังไหนไม่ยอมจ่ายค่าเช่านะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเขานะครับแล้วก็เล่นบทเจ้าของบ้านใจดีนิดนึงนะครับนั่นคือเดี๋ยวให้เขาอยู่ไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาจ่ายทีหลังก็ได้นะครับผมเผื่อเขาแบบว่าขัดสนเงินทองอยู่อะไรแบบนี้นะครับสวัสดีจ้ามีเงินจ่ายไหมจ้าโอเคขอบคุณมากนะจ้าขอบคุณมากไหนดูบ้านหลังนี้ดิบ้านหลังนี้ราคา1,000เดียวนะครับผมเป็นไงจ่ายทันทีขอบคุณมากนี่ครับผมมีเงินเป็นแสนแล้วว่าแต่ว่าผมยังไม่ได้อัพอันนี้เลยที่ดินมันใช้750ป่ะทุกคนผมว่าจะซื้อที่ดินแล้วก็สร้างบ้านสักหน่อยนะครับผมแต่ว่าตังค์ยังEFP ยังไม่พอนะเดี๋ยวรอเก็บเวลไปเรื่อยก่อนนะครับไม่รู้ว่าซื้อที่ดินนี่คือแบบเราสามารถสร้างบ้านเองได้หรือเปล่าแล้วก็เก็บค่าเช่าแบบแพงๆอะไรแบบนี้นะครับผมเป็นบ้านเช่าที่แบบว่าหลังใหญ่ๆทำเลดีอะไรแบบนี้นะฮะบ้านหลังที่28ว่าไงพร้อมจ่ายหรือเปล่าครับขอโทษจะมาจ่ายให้เร็วที่สุดให้เวลาอีกสักหน่อยละกันนะครับผมขอบคุณที่รักเวอร์งั้นนะโอ้ยฉันเป็นที่รักคุณแต่เมื่อไหร่ โอเคไหนไปดูสมหมายดิสมหมายพร้อมจ่ายเปล่าสวัสดีสมหมายนายนี่ค่าเช่าสมหมายบอกผมมีจ่ายพอดีนะครับผมเดี๋ยวรอดูซิว่าถ้าเกิดว่าเรามาเก็บอีกครั้งเนี่ยเขาจะให้เรา2เท่าหรือเปล่านะครับผมโอเคบ้านเลขที่23ครับมีเงินจ่ายหรือเปล่าหลังนี้ 7,900 เลยนะฉันไม่มีเงินจะจ่ายค่าเช่าทีหลังให้เวลาอีกสักหน่อยละกันนะครับผมขอบคุณดีมากคุยกันง่ายไม่ต้องไปฟ้องร้องอะไรให้มันเสียเวลาเนี่ยครับผมเพราะว่าฟ้องร้องไปบางทีมันเสียทั้งเงินเสียทั้งค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหลังนี้ 5,000 ครับผมเตรียมเงินไว้แล้วโอเคขอบคุณมากเรียบร้อยเฮ้ยบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยขอดูหน่อยสิ 54,000 ว่ะเอาดีไหมทุกคนผมมีเงิน 130,000 แล้วอ่ะผมว่าเอาหน่อยก็ดีนะทุกคนนะเอาหน่อยราคานี้มันสูงเกินไปมาต่อกันหน่อยสิเอา50,000ทวนได้ไหม50,000ทวนก็น่าจะดีนะ50,000ทวนลดให้ผมสัก 4,000 โอเคโอ้ยดีเยี่ยมเราได้บ้านอีกหลังแล้วทุกคนอู้หลังนี้นี่แบบว่าค่าเช่านี่ถึง10,000แน่เลยผมว่านะครับผมผมเช็คนิดนึงครับเราสามารถเอาเฟอร์นิเจอร์มาใส่ได้นะครับผมเอามาใส่ได้ถึง35ชิ้นเลยว่าบ้านหลังนี้แสดงว่ามันเป็นบ้านหลังใหญ่แน่เลยนะครับผมมันเลยใส่เฟอร์นิเจอร์ได้เยอะนะครับเอารถมาใกล้ๆนะครับแล้วก็ไปเอาของกันผมมีตู้เย็นนะฮะตู้เย็นมาใส่
เพิ่มความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นนะครับมีโต๊ะด้วยนะฮะอาโต้มาใส่เห็นไหมค่าเช่าเพิ่มเป็น 10,000 ละฟิลฟราวจัดๆนะครับผม 1,100 โดยประมาณนะฮะเดี๋ยวเราถ่ายรูปบ้านก่อนนะครับผมถ่ายรูปบ้านก่อนติดรถด้วยนะฮะแล้วก็ไปที่เว็บนะครับผมเอ้าเอาบ้านหลังนี้ก่อนบ้านหลังใหม่นะครับผม 10,000 ใส่ไปเลยโฆษณานะครับผมเรียบร้อยแล้วก็บ้านหลังนี้ 3,200 ใช่ไหม 3,100 ก็พอลดให้ลดให้เพิ่งรู้ว่ามันมีบ้านว่างเนี่ยครับผมเฮ้ยมันทำไมไม่เรียงตามจำนวนไอ้นี้วะอ๋อมันเรียงตามจำนวนอันนี้เฉยๆว่ะจำนวนเราเช่ามานะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้เรียงตามจำนวนคนออกนะฮะผมว่าเรียงตามจำนวนคนออกก็น่าจะดีกว่านะโอเคไปเดี๋ยวเรากลับไปที่สำนักงานให้ว่องเลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูซิว่ามีลูกค้ามาดูหรือยังนะครับตอนนี้ก็เหลือเงินอยู่ 85,000 นะครับผมสวัสดีจ้ะภรรยาเฮ้ยเดี๋ยวเราคุยกับภรรยานี้คุณเหนื่อยไหมเป็นวันที่เหนื่อยล้าจริงๆเหรอมันสบายดีไม่เลวฉันมีบางอย่างอยู่ในใจมาแล้วมาแล้วทำไมเราไม่มีลูกด้วยกันล่ะคุณยังไม่รวยพอ มีเงินเกือบแสนแล้วยังไม่รวยอีกหรอน่าจะรวยได้แล้วนะโอ้อะไรเนี่ยไหนมีคนมาสนใจบ้านเช่าเราหรือเปล่าเอามาวางตรงนี้ดิมาวางแบบว่าเด่นๆเลยนะไม่มีจริงดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้มีคนเดินมาชนรถรถผมปิวเลยเมื่อกี้พี่ชายเป็นไงสบายดีเปล่าอยากเช่ากี่วันโอ้5วันนี่หรอว่าวันละ10,000นะพี่นะโอเคเช่า5วันวันละ10,000นะครับมีคนเช่าละว่าไงคุณลุงอยากเช่า9วันโอเค9วันนะครับวันละ 3,000 2,100 ได้ไหมโอ้มันต่อเยอะไปไหม 2,800 ได้ป่ะลุงผมให้เลย 2,800 ให้ได้แค่ 2,100 งั้นก็ปฏิเสธไปครับผมขอให้เป็นวันที่ดีนะลุงนะเดี๋ยวคุยกับพี่ผู้ชายก่อนแล้วกันนะครับพี่ผู้ชายเป็นไงเช่า7วันนะครับผมวันละ 3,000 นะมีเงินอยู่ 2,700 เองเหรอให้ก็ได้ให้ก็ได้ดีกว่าไม่มีใครเช่านะครับผมทำสัญญาทันทีนะครับแล้วบ้านหลังไหนมันเบี้ยวเราอยู่วะทุกคนเข้าแท็บเล็ตดิบ้านหลังไหนวะที่มันเบี้ยวเราอยู่อ่ะเราลืมไปเลยว่ามันค้างกี่งวดนะเราไม่รู้ว่าบ้านหลังไหนนะครับแต่พอดีว่าผมให้พนักงานไปเก็บค่าเช่าแทนแล้วไงก็เลยไม่รู้เลยว่ามันให้2เท่าจริงหรือเปล่านะครับงงเลย แล้วก็มีเงิน130,000แล้วเนี่ยผมว่าดูบ้านหลังนี้ดีกว่านี่หลังนี้หลังที่5นี่แพงแน่นอนครับ 60,000 อุ้ยบ้านหลังนี้แพงมากราคามันสูงไว้หน่อยนะเอา 50,000 57,000 ได้ไหมเอ้ย 5,700 ไปใช่กดผิด โอเค 57,000 ได้นะครับผมเราได้บ้านอีกหลังแล้วนะครับโอเคเราได้บ้านอีกหลังแล้วนะครับผมเปียวฟ้าวนะครับตอนนี้อุ้ยบ้านเรารู้สึกว่าจะ14หลังแล้วนะตอนนี้โอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับตอนนี้เก็บค่าเช่ากันไม่ไหวนะทุกคนสงสัยต้องจ้างพนักงานมาช่วยเก็บเพิ่มแล้วล่ะนี่ครับผม2คนรู้สึกว่าจะไม่ทันน่ะนะฮะหรือว่าเราจะไล่พนักงานเราออกแล้วก็ค่อยไปคุยกับเขาใหม่เหมือนตอนที่เราคุยกับลุงอ่ะเพราะว่าตอนที่เราคุยกับลุงอ่ะตอนแรกลุงจะเก็บให้เราหลังเดียวนะแต่พอคุยใหม่ลุงเก็บให้4หลังเลยนะครับผมผมว่าลองไล่ออกก่อนก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็ค่อยมาคุยใหม่ทีหลังนะครับตื่นมาก็เปิดแท็บเล็ตก่อนเลยนะครับแล้วก็เช็คข้อมูลบ้านนะว่าเหลืออีกกี่วันนะครับเหลืออีก3วันเหรอโอเคมีบ้านเหลือไหมตอนนี้โฆษณาไม่ทำงานเอ้าทำไมไม่ทำงานนะอ๋อมีคนออกจากบ้านพอดีนะครับผมหลังนี้ 7,900 นะครับก็เอาสัก 7,900 เท่าเดิมแหละราคาแพงไปไหมแพงเหรองั้น 7,800 ก็ได้ผมว่าอาจจะต้องไปทำความสะอาดก่อนนะฮะขอโทษที่ให้รอนานนะครับอุ้ยเช่า21วันเลยเหรอวันละ10,000นะครับผมโอเคทำสัญญาครับโอ้โหสุดยอดเลยนะเช่าตั้ง21วันเนี่ยเช่า23วันโอ้โห12,000นะพี่นะโอเคขอบคุณมากครับเก็บขยะก่อนมีคนสนใจบ้านแล้วว่าไงจ้าสาวสวย 7,700 จ้ะ 7,700 ต้องการเช่า7วันใช่ไหมได้เลยครับงบประมาณมี 5,800 โอ้โห 5,800 มันน้อยไปสาวสวย
ถ้า 7,000 ทวนได้ไหม 7,000 ทวนนี่ผมโอเคเลยนะเสียดายงบฉันมี 5,900 โอ้โหงั้นปฏิเสธไปก่อนเนาะให้คนที่เขาแบบว่าพร้อมๆได้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมนี่สวัสดีลุงลุงเก็บมากี่หลังลุงเก็บมา3หลังนะครับแล้วก็มีคนไม่จ่ายหลังนึงเนี้ยโอเคขอบคุณเดี๋ยวผมจะคุยกับพวกเขานะครับผมสวัสดีโอเคฉันกำลังคิดจะไล่คุณออกจะไล่ออกดีไหมนะจะไล่ออกดีเปล่าอ่ะแต่เขาก็เก็บมาให้เรา3หลังเลยนะแต่ถ้าเขาเก็บให้เรา3 4หลังหรือ5หลังได้มันก็จะดีนะทุกคนเดี๋ยวผมลองไล่ออกก่อนดีกว่าลองไล่ออกก่อนนะครับผมลองไล่ออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปคุยกับเขาอีกทีนึงเนี่ยเช่า5วันเหรอคนนี้เช่ากี่วันไหนดูดิคนนี้เช่า12วันน่าคุยราคาถูกขนาดนี้อ้าวจัดไปสิเจ๊เจ๊บอกราคาถูกจังเลยนะครับผมอันนี้ขวดพลาสติกครับใส่ไว้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเก็บเงินค่าเช่าเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปคุยกับคนที่ใส่สูตรอีกรอบนึงนะครับแล้วก็จะไปอุ๊ยเดี๋ยวน้ำมันจะหมดขับรถยังไงลืมเติมน้ำมันเนี่ยไปดูนี่มีชายใส่สูตรหรือเปล่าอ่านี่ผมเจอชายใส่สูตรแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปคุยกับเขานะครับผมสวัสดีนายสวัสดีฉันกำลังมองหาใครสักคนนะโอ้ยเก็บค่าเช่าได้2เหรอไม่เอาเดี๋ยวคุยใหม่ถ้าได้สัก5นะกำลังดีนะครับผมได้แค่2เหรอโอ้ไม่เอาเดินมาใหม่เดินมาใหม่แล้วก็คุยใหม่นะครับผมคุยใหม่ดูสิเก็บได้4เลยนะครับผมเก็บได้ถึง4งั้นพรุ่งนี้เจอกันที่ออฟฟิศนะครับ4 + 4ก็เป็น8หลังนะครับผมเราจะได้แบบว่าสบายๆหน่อยนะครับ8หลังก็เราจะเก็บอีกประมาณ6หลังนะก็สบายขึ้นเยอะเลยนะถ้าเกิดว่าเราอัพสกิลต้องใช้สกิลเท่าไหร่ 1,000 เลยเหรอโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยอัพสกิลทีหลังนะครับตอนนี้2ทุ่มกว่าอีกแล้วอ่ะ2ทุ่มจะ3ทุ่มแล้วอ่ะทุกคนสงสัยต้องไปนอนแล้วทุกคนนะแป๊บๆต้องไปนอนอีกแล้วนะครับผมอ่ะมีข้อความอะไรเด้งเข้ามาอีกแล้ววันนี้มีประมูลครับผมวันนี้มีประมูลเดี๋ยวเราไปประมูลของกันดีกว่านะครับดูซิว่าเราจะได้ของอะไรแลๆหรือเปล่านะครับผมไปวันนี้เราเสียหน้าไม่ได้นะครับผมเสียเงินได้แต่เสียหน้าไม่ได้ เราจะต้องได้ของดีๆมานะครับผมอันนี้ขวดแก้วใส่กล่องแก้วนะครับอันนี้ก็เป็นขวดแก้วใส่กล่องแก้วอันนี้กระป๋องโลหะนะครับผมแล้วก็เก็บเงินครับผมสวัสดีเก็บมาได้กี่หลังครับเก็บมาได้4หลังเลย 30,000 อุ้ยขอบคุณมากเงินเป็นแสนแล้วสวัสดีเก็บมาได้กี่หลังเก็บมาได้4หลังเลย 30,000 โอเคขอบคุณมากว่าไปเดี๋ยวเราไปประมูลของกันนะครับผมดูซิว่าเราจะได้ของแจ่มๆหรือเปล่านะทุกคนโอเคเบรกครับผมเอาไปประมูลกันผมมีเงินเป็นแสนนะบอกเลยว่าเราได้แน่นอนนะครับได้ทุกตู้คอนเทนเนอร์แน่นอนนะดูซิว่าจะได้ของแรไหมนะครับผมบิดไปเลยนะครับตอนนี้เริ่มต้นที่ 1,000 นะครับผมมีใครจะสู้หรือเปล่ามีคนสู้ผมก็ยกมือขึ้นทันทีเลยนะครับผมอยากพูดเหมือนกันว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในนะฮะ 1,400 ไปแล้วนะครับ 2,500 ไปแล้วทุกคนโอ้โหมีคนสู้ว่ะตู้แรกก็รอไป 2,500 ไปแล้ว 3,000 ไปแล้วโอ้โหเฮ้ยทุกคนอันนี้มันตู้ผมไม่ต้องมาบิดแข่งกับผมก็ได้นะครับเดี๋ยวมันหมดเงินเยอะนะไม่ใช่อะไร 4,000 ไปแล้วโอ้โหตู้แรกรอบไป 4,000 นะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวมาดูตู้2กันนะครับตู้2ผมชนะเฉยได้700มาดูตู้นี้ครับผม 1,200 มีใครบิดสู้มั้ย 1,900 ไปแล้วทุกคน 1,900 ไปแล้วผมบิดต่อเรื่อยๆเลยนะ 2,500 ครับผมผมว่าวันนี้เราน่าจะได้ของแรแต่ผมไม่รู้ว่าไปขายที่ไหนนี่สิถ้าเกิดรู้ว่าไปขายที่ไหนก็จะโอเคเลยนะเพราะว่าดรอปเดตมันมีของแรเยอะอยู่นะครับผมราคาค่อนข้างแรงนะฮะได้600แล้วใครจะบิดสู้มาสิสู้มาครับ 1,000 แล้วทุกคนต่อไปเป็น 1,300 แล้วมีคนยกมือนะทุกคนนะเจ๊คนนี้ยกมือ2ครั้งนะครับผมสงสัยตังค์เยอะนะฮะ ผมก็บิดไปเรื่อยๆ3,000 แล้วโอ้โหเจสเซอร์ฟ้าบอกเอาต่อเลยนะครับผมมาบิดต่อเรื่อยๆครับผมมีใครจะเอาไหมไม่มีใครแล้วทุกคนส
บายมากสบายมากโอเคไปเดี๋ยวเราไปเก็บค่าเช่ากันต่อนะครับเหลืออีก6หลังเนี่ยครับผมถ้าเราไม่เก็บวันนี้แล้วมันจะนี้ป่าววะมันจะจ่าย2ต่อป่าววะอันนี้ผมอยากรู้จริงๆนะอยากรู้จริงว่ามันจะเก็บ2ต่อหรือเปล่าแต่ผมเหนื่อยกับการมาเก็บค่าเช่าเองมากเลยนะมันมีฟาร์มอยู่หน้าบ้านเราอ่ะเรายังไม่เคยไปเลยนะครับผมวันนี้ผมก็เลยว่าจะลองเข้าไปในฟาร์มดูนะครับดูที่ว่าในฟาร์มเขามีอะไรให้เราทำนะครับผมอ้าวเข้ามาในฟาร์มแล้วนะครับสวัสดีลุงเนี่ยพูดคุยดิสวัสดีครับชาวนาคุณมาทำอะไรที่นี่ชายชราสามารถทำอะไรได้บ้างฉันแค่นั่งอยู่คุณเป็นเจ้าของฟาร์มแห่งนี้เหรอใช่ฉันแก่เกินสำหรับเรื่องนั้นกำลังคิดจะขายฟาร์มเร็วๆนี้อ๋อขอให้เป็นวันที่ดีนะครับเขากำลังใกล้จะขายฟาร์มที่นี่นะครับผมเออผมว่าอนาคตนะอนาคตเราอาจจะเก็บเงินได้เยอะๆนะแล้วก็มาซื้อฟาร์มที่นี่นะครับผมนะมีทั้งเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวนะครับผมเออเข้าท่าดีนะฟาร์มตรงนี้น่าจะเป็นอัปเดตในอนาคตนะครับผมเขาน่าจะสร้างไว้รอแล้วแหละนะฮะเดี๋ยวเราไปดูของกันดีกว่าไปดูของดีกว่าว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับโอ้ตอนนี้รถเราบุบบี้เบี้ยวไปหมดแล้วรถเราค่อนข้างที่จะสมบุกสมบันอยู่นะครับผมโอเคอาจจะจอดรถไปตรงนี้เลยนะครับเปิดกระดังแรกมาโอ้โหได้2ชิ้นเองนะครับผมกระดังแรกนี่ได้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคได้โต๊ะมาครับผมได้โซฟามาอ่ะตู้เย็นตู้ไมโครเวฟอุ๊ยรอบนี้เราไม่ได้ของแลเลยว่ะเสียดายมากเลยทุกคนเราไม่ได้ของเจ๋งๆกับเขาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูดีว่ามีคนแนะนำผมให้เอาของไปขายที่คาสิโนนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองไปดูนะว่าสามารถเอาไปขายที่คาสิโนได้จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเราเอากล้องส่องทางไกลไปนะครับคาสิโนอยู่ตรงนี้นะครับผมเบรกเลยโอ้โหเลยลุงสวัสดีใช่เป็นเจ้าของคาสิโนฉันต้องการซื้อรถคุณไม่ใช่ดิฉันเห็นว่ารถคันนี้คุ้มค่ามากคุณไม่สามารถซื้อรถได้ด้วยเงินได้อันนี้เป็นรถของเจ้าของคาสิโนนะครับไม่เห็นว่ามันจะมีที่ขายเลยหรือว่ามาขายในนี้เหรอไหนขอดูที่คาสิโนดีว่ามันมีที่ขายของหรือเปล่านะครับผมมีตรงนี้คืออะไรอ่ะตรงนี้คืออะไรไม่รู้ทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะตรงนี้มีแต่ตู้โต๊ะสล็อตแมชชีนแล้วก็มีโต๊ะเก้าอี้อันนี้น่าจะเป็นแบ็คแจ็คผมก็เลยไม่เป็นนะมันไม่เห็นมีที่ขายเลยเออใครรู้ว่าเอาของแลไปขายที่ไหนได้บ้างนะช่วยเบนบอกผมหน่อยละกันนะครับผมตรงนี้บ้านเลขที่42หลังเท่าไหร่64,000เหรอโอ้ฟิวฟ้าวแพงกว่าที่คิดนะเอา57,000ได้ไหม57,000ได้เปล่า57,000ได้ที่โอเคขอบคุณมาก เราได้บ้านอีกหลังแล้วทุกคนเยี่ยมยอดคุยบ้านหลังนี้สตาร์ท10,000เลยนะครับผมเอาเรื่องเอาพ่นแมลงก่อนทำความสะอาดสักหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาพวกโซฟาอะไรที่เราได้มาจากการประมูลมาใส่บ้านหลังนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยเช็ดถูเรียบร้อยนะครับเก็บขยะครับผมขยะเต็มบ้านเลยบ้านหลังนี้โคตรกว้างโซฟาครับโซฟามาตั้งไว้นะครับเดี๋ยวให้ลูกบ้านเขามาเรียงเอาเองนะเราขนไปตั้งไว้เฉยๆนะครับผมขนไปกองไว้นะฮะผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าหมดสัญญาเช่าเราต้องมาเก็บข้าวของอะไรกลับคืนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว่าเราต้องเก็บของไว้นะถ้าไม่เก็บของเราจะหายหรือเปล่าอันนี้ผมกำลังสงสัยอยู่นะครับแต่ก็อีกนานไงเพราะว่าเราเช่า30วันนะใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูบ้านที่แบบว่าที่มันใกล้ๆหมดสัญญานะดูซิว่ามันจะคืนของให้เราหรือเปล่าเราต้องมาเก็บของเองหรือเปล่านะครับผมจะลองไม่เก็บค่าเช่านะครับแล้วมาดูซิว่าค่าเช่าของเราจะได้คูณ2หรือเปล่านะครับผมโอเคมามีคนสนใจบ้านแล้วมีเรื่องด่วนนิดหน่อยแสดงว่าเช่าไม่กี่วันแน่เลย13วันนะครับผม14,000นะจ๊ะโอเคทำสัญญาครับผมมีบ้าน16หลังแล้วตอนเนี้ยแล้วการเช่า10วันมาครับผมเป็นราคาที่ถูกมากอ๋อขอบคุณมากเลยครับว่าไงจ๊ะสาวสวยน้องกัญญาต้องการเช่า16วันนะครับ
โชคดีจริงๆเป็นบ้านที่ราคาถูกโอ้เราตั้งราคาถูกไปหรือเปล่าวะมีแต่คนบอกว่าราคาถูกนะครับผมอ่ะผมจะลองไปนอนนะแล้วก็ลองไม่เก็บค่าเช่าดูนะครับผมดูซิว่าเราจะได้ค่าเช่า2เท่าหรือเปล่านะฮะอันนี้เป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับผมค้างค่าเช่า2งวดนะครับผมหลังที่23หลังที่6หลังที่61,500นะเดี๋ยวผมจะลองกดเครื่องคิดเลขดูก่อนนะครับผมกดเครื่องคิดเลขขึ้นมาเลยแล้วมีเงิน219431นะครับแล้วเราก็มาดูซิว่าเขาจ่ายเงินเราเท่าไหร่นะแล้วก็ลบกับ222611อุ๊ยเขาให้เรา2เท่าจริงๆด้วยทุกคนแสดงว่าเราไม่ต้องมาเก็บค่าเช่าก็ได้นะครับเรามาเก็บทีเดียวก็ได้นะทุกคนนะแต่เราต้องเก็บก่อนที่เขาจะออกนะทุกคนนะเราไม่ต้องมาเก็บทุกวันก็ได้เว้ยเขาให้เรา2เท่าเลยเว้ยทุกคนผมเพิ่งรู้นะผมเพิ่งรู้ถ้าเป็นแบบนี้เราก็สามารถเก็บแค่บ้านที่เขากำลังจะออกก็พอนะครับผมมาดูบ้านหมายเลขที่11ดิบ้านหมายเลข11นี่ราคา 53,000 นะครับผมราคามันเดินสูงไปหน่อยนะเอาสัก 47,000 ได้ไหม 47,000 ลดให้ผมหน่อยนะครับผมได้ด้วยนะครับได้บ้านหลังใหม่อีกแล้วนะครับผมว้าวบ้านหลังนี้อัพขึ้นราคา 10,000 เลยนะครับผมแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์ผมหมดแล้วสิเสียดายเราไม่ได้เอาเฟอร์นิเจอร์มาใส่นะครับแสดงว่าเราเก็บแค่บ้านที่มันใกล้จะออกก็พอนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าร้อนเงินแล้วก็มาเก็บเองนะเรื่อยๆนะครับผมว่าซื้อบ้านใหม่ก็ดีนะเราได้พอยต์ EXP เยอะมากนะครับโดยเฉพาะการทำความสะอาดนะครับผมนี่ฮะจริงๆบ้านหลังไหนที่เขาออกไปแล้วเนี่ยเราก็ไปทำความสะอาดได้นะเราจะได้ค่า EXP นะครับผมแต่ว่าผมรีบใช้เงินไงผมก็เลยไม่ได้ไปทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวคราวนี้เปลี่ยนใหม่ตอนนี้เรามีเงินละเดี๋ยวเราต้องการ EXP นะครับเราจะมาอัพลูกน้องไว้นะมันจะมีลูกน้องเพิ่มขึ้นจะได้แบบว่าสบายขึ้นหน่อยนะครับผมตรงนี้มืดจังเลยแล้วตรงไหนมันเปื้อนวะ มองไม่ออกอะทุกคนว่าตรงไหนมันเปื้อนโอเคส่งไปที่โฆษณาเนี่ยครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามีบ้านที่หมดสัญญาพอดีนะครับบ้านเลขที่16นะครับผมบ้านเลขที่16อยู่ไหนวะ16อยู่นี่เบรกเลยบ้านเลขที่16มีคนออกไปพอดีนะครับผมนี่โอ้โหโคตรสกปรกเลยแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เรายังมีอยู่เห็นไหมเฟอร์นิเจอร์เรายังมีอยู่แต่ความสกปรกนี่สิลูกบ้านนี่อยู่แบบอยู่ยังไงวะอยู่จริงๆอะอยู่เฉยๆไม่ได้ทำความสะอาดนะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเอาบ้านหลังนี้ไปโฆษณานะครับผมอัพราคาได้ถึง 5,000 กันเลยทีเดียวนะครับ5,000เหมือนถูกไปว่ะ 5,400 เป็นไง 5,400 กำลังดีนะครับผมส่งไปเลยนะฮะไปเดี๋ยวเราก็เข้าแท็บเล็ตอีกรอบนึงดิมีใครจะออกอีกไหมมีบ้านเลขที่39นะครับใกล้จะออกแล้วนะครับผมแล้วก็เลขที่16นี่เหลืออีก6วันนะฮะเหลือต้องส่งมอบให้เจ้าของบ้านอีก9วันโอ้ผมต้องคอยมาดูหน้านี้บ่อยๆเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มาเก็บตังค์แล้วก็เราก็จะไม่มีเงินนะครับผมเหมือนกับว่าเขาอยู่ฟรีอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะสรุปวันนี้เราก็ได้บ้านเพิ่มนะครับเป็น17หลังแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้พอยต์ผมเก็บมา800พอยต์แล้วผมต้องการอีก200พอยต์นะครับผมเพื่อจะได้อัพพนักงานเพิ่มอีกนะครับพนักงานจะได้ไปเก็บเงินค่าเช่าให้เราด้วยได้นะครับผมแต่จริงๆแล้วที่ผมทดลองมานะครับเราไม่ต้องไปเก็บค่าเช่าทุกวันก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไปเก็บเฉพาะบ้านที่เขากำลังจะออกนะครับแล้วก็ไปเก็บทีเดียวนะครับผมอย่างบ้านหลังนี้นะบ้านเลขที่39เขตสุขุมวิทนะครับเหลือสิ้นสุดสัญญาอีกแค่2วันนะครับแล้วก็ไปเก็บวันสุดท้ายก็พอนะครับผมแบบนี้ก็น่าจะดีกว่านะครับแล้วก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะแต่ว่าเวลาไปทำอย่างอื่นมันก็เริ่มจะไม่มีละเพราะว่าเกมมันเริ่มตันแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมอาจจะรออัปเดตนะรออัปเดตว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมนะแล้วเราก็ค่อยแบบว่ามาเล่นกันต่อนะครับผมอย่างเช่นการล่าสัตว์หรือว่าการซื้อฟาร์มอะไรแบบนี้นะช่วงนี้ผมก็จะไปฟาร์มเงินไปพังๆก่อนละกันนะครับเดี๋ยวรออัปเดตแล้วก็มาเจอกันใหม่ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยละกันนะครับผมที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับโด
ี๋ยวเรากลับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again ครับผมบ๊ายบายเฮ้ที่รักจ๋าที่รักไปไหนแล้วเนี่ยเอาอาบน้ำเหรอเฮ้ยใครอาบน้ำอะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใครอาบน้ำผมเจอผีอาบน้ำมาทุกคนมีคนอาบน้ำนะแต่ว่าคนมันไม่มีอ่ะหรือว่าเมียเราอยู่ข้างบนวะเอาเมียเราก็ไม่อยู่แสดงว่าผีอาบน้ำแน่เลยโอ้ my god